แฟนฉันอะชื่อแจ็คตอนที่ฉันจับได้นะเล่ามาฉันช็อกสุดๆเลยอะเขาเป็นสุภาพบุรุษมากเลยนะเรียบร้อยน่ารักสะอาดมีระเบียบวินัยมากๆเลยวันนั้นน่ะเป็นวันเกิดแจ็คก็บอกฉันว่าเขาอะไม่ว่างต้องนั่งเคลียร์งานอยู่ที่ห้องเขาฉันก็เลยตัดสินใจว่าฉันน่ะจะไปเซอร์ไพรส์เขาที่ห้องตกลงตอนนี้ก็ไม่รู้เลยว่าใครอ่ะเซอร์ไพรส์ว่าใคร